สวัสดีครับ In on Ad วันนี้พบกับผมชุษณะตันตยานนท์ Nextech ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Museum Pool ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆในพิพิธภัณฑ์ได้จากแอปพลิเคชันเดียวโบราณวัตถุเครื่องทองโบราณจากกรุโบราณสถานในสมัยกรุงศรีอยุธยารวบรวมเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาชาติไทยที่นี่ได้เติมมิติการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโดยนักวิจัย Nextech ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Museum Pool เพียงดาวน์โหลดลงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเปิดใช้งานร่วมกับ QR Code ที่จะติดอยู่ประจำกลุ่มของโบราณวัตถุใช้แอปพลิเคชันสแกน QR Code จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆขึ้นมาอย่างครบถ้วนทั้งเนื้อหาประวัติความเป็นมารวมถึงภาพถ่ายและวิดีทัศน์มีบางครั้งเรามาพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือข้อความเล็กๆน้อยๆที่ตัวหนังสือเล็กอ่านไม่สะดวกอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกเราหวังว่าจะเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้เป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้เข้าชมอะค่ะพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีพระพุทธรูปหินทรายอายุราวพุทธศตวรรษแอปพลิเคชันยังได้เพิ่มเทคนิคการบรรยายด้วยเสียงให้ผู้ใช้งานเปิดรับฟังรายละเอียดข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนทำให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแบ่งเบาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แอปพลิเคชัน Museum Pool ยังมีบริการระบบนำทาง GPS สามารถตั้งค่าเพื่อหาเส้นทางการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เครือข่าย3แห่งเป็นตัวช่วยให้การเดินทางถูกต้องแม่นยำและง่ายขึ้นเราหวังว่าเราจะสามารถเป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำจุดน่าสนใจคัสตอมใหม่ให้กับผู้เข้าชมในแง่ของพันธลักษณ์เนื่องจากว่าพันธลักษณ์ก็จะรู้ข้อมูลของคนเข้าชมของพิพิธภัณฑ์ตัวเองจะได้รู้ว่าโฟลว์การเดินเป็นอย่างไรอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสัมพยาแห่งนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดกว้างเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าคนจะเดินฝั่งไหนก่อนถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้เราจะได้รู้ว่าคนเดินไปทางไหนชิ้นงานไหนที่มีคนไม่ค่อยเดินเพราะเหตุใดอาจจะเป็นเพราะไม่ความสนใจหรือมองไม่เห็นตรงนี้มาปรับปรุงการจัดแสดงสินค้าได้ในอนาคตตั้งเป้าขยายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะให้เพิ่มมากขึ้นและพัฒนาเทคโนโลยีระบบเนื้อหาให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีภาพ360องศาให้ได้ภาพที่สมจริงเสมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเองให้เป็นโมบายแอปพลิเคชันเดียวเที่ยวได้ทุกพิพิธภัณฑ์ของไทยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ